ครับวันนี้เรามาติดตามการใช้ปุ๋ยดวงตะวันเพชรของบางมีนนะครับเจ้าของสวนแตงโมพันล้านนะครับเอาช่วยแนะนำชื่อด้วยครับผมบางมีนครับบางมีนบ้านอยู่บ่ออิฐอยู่เกาะเตลฮะเกาะเตลอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาผมตอนนี้ก็ได้มาทำธุรกิจปลูกแตงโมและก็ได้มาใช้ปุ๋ยตะวันเพชรครับสูตรได้ไหมครับสูตรสิบห้าสูตรเสมอก่อนครั้งแรกครับผมไอ้15 00ก็ต้องจำเป็นต้องจ่ายรอมันได้ยืดมันได้ผงดีอ๋อจ่ายครับ15 00มันจะเป็นไนเตรตกับเป็นมีไนโตรเจนแล้วก็แคลเซียมอะไรตัวนั้นน่าจะทำให้มันไปยอดดีหยดผงดีครับก็ติดพ้นถึงมาใช้13 13 11อีกครั้งนึง13 13 11ครับครับสูตร13 13 11อ๋อใช้มาดูตลอดเลยใช้ตลอดเก็บผลผลิตซึ่งหลังจากนั้นใช้สูตรได้ไหมครับที่เราระเบิดลูก13735สูตรระเบิดลูกเยี่ยมมากครับได้ลูกเยอะได้ลูกเยอะตามประสงค์เราว่าไม่เคยปลอกปุ๋ยในตีดีเก่ากับปุ๋ยของตะวันเพชรแต่ใจให้ตีมาเปลี่ยนใจมาใจดวงตะวันเพชรนี้มาจากไหนเพราะว่าก็เพื่อนก็แนะนำมาก็เลยไปทดลองดูก็เลยประสบความสำเร็จคือแปลงนี้คือแปลงที่สามก็ปีนี้เลยวะที่สามกับที่สามแปลงที่สองนี่คือเริ่มใช้ดวงมาใช้ดวงมาตลอดคือพอมาแปลงนี้แปลงที่สามนี่คือใช้ยาวตั้งแต่ที่มายาวมาจนเกี้ยวเลยใช่ครับผมซึ่งอยากจะว่าอะไรกับคุณจีเล่ที่พี่ว่างกับมาบันพื้นให้ทดลองแล้วนะเพราะว่าผมทดลองมาแล้วเพราะว่ามันได้ผลจริงคือว่าถ้าว่าไม่เชื่อกันเนี่ยนี่เดี๋ยวใต้ตั้มวิดีโออยู่คือจ่ายของตะวันเพชรมาตลอดจนสิ้นสุดการเก็บเกี่ยวซึ่งจ่ายต่อไปไหมจ่ายต่อไปนะแสงหน้านี่จ่ายต่อนะแต่ว่าไอ้สุดไอ้13 13 7สามานี่เนี่ยทิ้งนะครับอ๋อคือจ็อบเป็นบิสเนสเลยครับก็ขอบคุณมากครับที่เปิดใจชายดวงตะวันเพชรอีกยาวนึงครับครับผมจ่ายมาตลอดนะครับไม่เคยตัวติ่งนี่แปลงต่อไปก็คงจะจ่ายต่อไปอ๋อครับก็ได้ยินตามนี้นะครับไม่เราไม่ได้เมฆเราไม่ได้เลยเรามากันมากันสดๆร้อนๆเลยครับโอเคครับขอบคุณครับครับ